การมาอีกจากทางคณะกรรมการนโยบายก็คือว่าได้ระบุเหตุผลของการเลิกจ้างด้วยในแง่ว่าไม่ผ่านการประเมินนะครับซึ่งมันก็เป็นหลักการข้อหนึ่งอยู่ในกฎหมายว่าถ้าไม่ผ่านการประเมินก็เลิกจ้างได้นะก็มีอันนี้เพิ่งออกมาด้วยผมยังไม่ได้นั่งอ่านรายละเอียดนะครับว่าไม่ทำตามการประเมินแล้วประเมินไม่ผ่านนะครับก็เลยอันนี้ผมขอไปศึกษาก่อนว่าขั้นตอนนี้จะดำเนินการต่อไปยังไงนะครับแต่วันนี้ก็มีเหตุการณ์อยู่2ชิ้นนี้ที่ผมคิดว่าเป็นที่ถือเป็นข่าวได้ครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณสมชัยแล้วก็รวมถึงรองผอ.ที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยกระบวนการหลังจากนี้ในส่วนของคุณสมชัยที่ได้รับคำสั่งให้ยุติการทำงานมีกระบวนการที่จะดำเนินการในการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองยังไงบ้างครับหลังจากที่มีคำสั่งเลิกจ้างนี่ตามกฎหมายก็คือว่ากรรมการบริหารทั้งชุดตัวกฎหมายเนี่ยคือว่าถ้าเผื่อผอ.ออกลาออกหรือตายอะไรเงี้ยหรือก็จะต้องหมดวาระไปพร้อมกันถึงแม้ยังไม่หมดสัญญาเพราะนั้นเนี่ยคณะกรรมการนโยบายก็ได้ตั้งคณะกรรมการผู้บริหารชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อรับหน้าที่แทนแล้วก็ได้ตั้งรักษาการผอ.ไว้ด้วยเข้าใจว่ามีการประชุมเพื่อจะมีการมอบหมายงานอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนนะครับในส่วนของผมก็คือเมื่อถูกเลิกจ้างโดยผมรู้สึกว่าเป็นการเลิกจ้างโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมผมก็จะเข้าสู่กระบวนการขอความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมนะครับก็คือจะต้องไปร้องเรียนกับศาลนะครับก็กำลังปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญนักกฎหมายอยู่ว่าจะร้องเรียนแบบไหนครับเรื่องส่วนตัวกับกรรมการนโยบายทุกท่านนะฮะความสัมพันธ์ส่วนตัวจะไม่มีปัญหาแต่ว่าผมคิดว่ากรรมการนโยบายทุกท่านเนี่ยเข้ามาทำงานด้วยความตั้งใจจริงนะครับด้วยความหวังดีต่อองค์กรนะครับแต่วิธีการทำงานอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องความคิดหรือแนวความคิดจะบอกได้เราอ่านตำราการบริหารองค์กรมาคนละเล่มก็ได้บางเรื่องก็อาจจะขัดแย้งกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องจากการบริหารจัดการนะครับแล้วก็การดำเนินงานเนี่ยผมก็คิดว่าโอเปอเรชั่นแนลเนี่ยคือการทำงานระดับปฏิบัติการเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารกรรมการนโยบายไม่มายุ่งเรื่องโอเปอเรชั่นแนลก็จะไปกับดูแลหรือให้แนวทางนโยบายแล้วเราก็ทำตามนโยบายนั้นแล้วก็ท่านก็ดูผลงานตามoutput outcome หรือ KPI ที่ว่านั้นว่าได้ทำงานตามนั้นไหมถ้าเผื่อพูดถึงการบริหารจัดการที่ผ่านมาถ้าดูรายงานผลการตรวจสอบของสตง.สำนักงานตรวจแผ่นดินก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ว่ากระทั่งเรื่องโครงการ50ล้านที่ว่านี้เขาก็ไม่มีข้อติเตียงอะไรนะครับเรื่องที่บริหารจัดการองค์กรนะครับก็สรุปไปแล้วถ้าหากต้องไปดูในรายงานของสตง.ที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่สักเดือนกว่านี่เองก็คือว่าองค์กรนี้ได้มีการบริหารจัดการการใช้เงินของเงินภาษีได้อย่างคุ้มค่าประหยัดและคุ้มทุนแล้วก็ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์องค์กรไม่มีอะไรที่เบี่ยงเบนไปนอกวัตถุประสงค์องค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่เรื่องการตรวจสอบเรื่องการทำตามบทบาทหน้าที่แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของผู้บริหารนี่ได้ทำตามขั้นตอนนั้นนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราสามารถที่จะดำเนินการประหยัดต้นทุนในการทำการทำงานนะครับคือลดก็เรียกว่าโอเวอร์เฮดขององค์กรได้นะครับปีนึงติดต่อตอนเนื่องกันมา10กว่า 10% ทุกปีก็สืบเนื่องกันมาก็ทำให้สามารถเรามีเงินที่จะสามารถที่จะพัฒนารายการเพิ่มคุณค่าให้กับคอนเทนต์ได้ตลอดนะครับทั้งๆที่เราถูกควบคุมมา 2,000 ล้านมาตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ปี51และปีนี้ปีที่8แล้วเราไม่เคยได้ปรับเพดานนี้เลยนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะบริหารจัดการเงินที่เท่าเดิมซึ่งในแง่ของอินเฟลชันลดลงโดยที่คอนเทนต์หน้าจอไม่มาตรฐานดีขึ้นนะครับผลงานดีขึ้นตลอดเพราะนั้นก็คือการบริหารจัดการเงินเพื่อให้ได้เปอร์ฟอร์มได้คอนเทนต์หรือได้ผลเอาท์พุตเอาคัมออกมาค่อนข้างดีในแง่ของการประเมินของสตง.และในแง่การประเมินประจำปีโดยผู้ประเมินภายนอกซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการภายนอกทั้งสิ้นเป็นงานวิจัยผลออกมาก็รองรับนะฮะว่าเราสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินของกรรมการนโยบายถ้าหากว่าไม่ดูภาพใหญ่ก็ยังหลงทางไปอยู่เหมือนกันที่บอกว่าประเมินไม่ผ่านเพราะว่าโดยดูภาพรวมองค์กรเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามขั้นตอนที่น่าจะเป็นส่วนเรื่องเรตติ้งที่ตกเนี่ยก็ต้องยืนยันว่าเรตติ้งมันตกทุกช่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องที่เรียกว่าสื่อบริการสาธารณะนะครับช่อง5ช่อง11ว่าเราในส่วนบริการสาธารณะเนี่ยตกทุกช่องเราตกน้อยกว่านะครับถ้าดูเรตติ้งอนาล็อกนะฮะดูเรตติ้ง
แต่ว่าถ้าดูเรตติ้งของช่อง3ยังตกประมาณ 30% นะฮะช่องเราตก 40% ช่อง3นี่เป็นไม่ถือเป็นคู่แข่งนะฮะเป็นบันเทิงวาไรตี้นะครับแต่ถ้าเป็นคู่แข่งก็คือช่อง11กับช่อง5ที่อยู่ในแนวเดียวกันหรือเราตกน้อยกว่าแต่ว่าถ้ามาดูอีกทีนะฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมสื่อมันเปลี่ยนนะภูมิทัศน์ของสื่อมันเปลี่ยนนะฮะโลกมันเปลี่ยนดิจิตอลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการวัดเรตติ้งแบบใช้จอใหญ่เนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องแล้วนะครับก็มีคนพูดกันอยู่จำนวนมากและไทย PBS เราเนี่ยได้จัดโครงการขยายกระจายคอนเทนต์ไปสู่มัลติแชนเนลมัลติแพลตฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็มัลติแพลตฟอร์มเราทางโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าดูตัวเรตติ้งที่เราดูนะฮะอัตราการเจริญเติบโตเนี่ย 20% ถึง 30% ในบางส่วนเนี่ยเรียกว่าไม่ขี้เหร่นะเรียกว่าเป็นเรตติ้งที่เรียกว่าอยู่ในระดับท็อปเลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันความจริงเราไม่ใช่ผู้แข่งขันนะเราถือว่าเราทำงานสื่อสาธารณะที่แตกต่างแล้วก็ไม่แข่งขันในกลไกตลาดแต่ว่าผลงานทางด้านโซเชียลมีเดียคอนเทนต์ที่เราออกไปอยู่ในระดับต้นๆเลยซึ่งบรรดาสื่อที่อยู่ในวงการเดียวกันก็มองดูด้วยความอิจฉานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดเรื่องเรตติ้งมาเป็นประเด็นเนี่ยไม่น่าจะใช่แล้วก็เรื่องเรตติ้งเนี่ยไม่ใช่อยู่ในระเบียบสัญญาอยู่ในสัญญาจ้างในการประเมินด้วยการใช้เนี่ยคงจะต้องตกไปนะครับแต่ผมก็ยืนยันว่า performance ทางด้านวิวยอดวิวนะครับออเดียนเราเนี่ยไม่น้อยหน้าไม่เมื่อเทียบในอุตสาหกรรมนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราไปเทียบกับสื่อพาณิชย์นะฮะสื่อที่เกี่ยวกับบันเทิงสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่อยู่ในตลาดเดียวกันอยู่คนละตลาดนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้ผมขอให้ดูภาพที่เป็นภาพใหญ่นะครับเป็นภาพที่ให้บริบทของการประเมินพูดถึงปัญหาของเรียกว่าเป็นปัญหาภายในซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเรียกว่าการเมืองหรือไม่แต่ว่าผมจะเรียกว่าเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการที่อาจจะแตกต่างกันนะครับเรื่องอ่านตำรามาคนละเล่มผมเคารพนับถือกรรมการนโยบายทุกท่านแล้วก็รู้จักกันมาบางคนรู้จักกันมานานแล้วอาจารย์ณรงค์รู้จักกันมา30 ปีไม่มีปัญหาเรื่องส่วนตัวกันนะครับเรื่องภายนอกเนี่ยผมขอปฏิเสธนะผมไม่ได้ข่าวและไม่มีข้อสงสัยว่าการเมืองของระดับชาติเช่นการเมืองเรื่องสีหรือการเมืองอำนาจบริหารอำนาจของฝ่ายรัฐบาลหรือว่าทหารเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะขณะนี้ผมไม่มีหลักฐานที่จะพูดว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นข้างในเนี่ยปัญหาเรื่องของแนวคิดเรื่องหลักการเรื่องวิธีการทำงานสื่อสาธารณะที่ตำรามาคนละเล่มผมประกาศตลอดเวลาตั้งแต่ต้นนะครับว่าผมเดินทางกลับจากต่างประเทศมาทำงานที่นี่นะเพราะว่าต้องเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปสื่อนะครับและการปฏิรูปสื่อมี 2-3 อย่างปฏิรูปเรื่องโครงสร้างการปรับเปลี่ยนโทรทัศน์เป็นดิจิตอลนี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เป็นการละลายการผูกขาดนะครับของกลุ่มสื่อใหญ่ส่วนเรื่องของคอนเทนต์เรื่องโครงสร้างเจ้าครอบครองสื่อเรื่องคอนเทนต์ก็คือเรื่องการกำหนดมาตรฐานใหม่ในการทำงานสื่อซึ่งผมก็เป็นห่วงอยู่เรื่อง2เรื่องนี้นะครับเพราะว่าพยายามผลักดันให้องค์กรนี้มีมาตรฐานจริยธรรมมาตรฐานซึ่งการทำให้มีมาตรฐานอย่างนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องเรตติ้งอาจจะไม่สู้ดีนักการต้องเป็นพื้นที่ให้ภาคประชาชนมากขึ้นอาจจะดูไม่สนุกนะครับมันไม่เหมือนก็ทาเลนหรือเดอะบอยส์แต่ว่าประชาชนต้องมีพื้นที่และต้องมีพื้นที่มากขึ้นโดยซ้ำเพราะขณะนี้สื่อมวลชนโดยทั่วไปที่เป็นสื่อกระแสพันธุ์นี้จะไม่ให้ความสนใจกลุ่มเหล่านั้นมากเท่าไหร่เป็นภารกิจของสื่อสาธารณะต้องขยายพื้นที่นี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่โทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยผมก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะก็ไม่มีความกังวลส่วนที่กังวลเฉพาะหน้าตอนนี้อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของการขาดงบประมาณแผนงานโครงการที่เราทำไว้ที่จะต้องกรรมการนโยบายถึงแม้ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือคือฝ่ายบริหารจะเป็นใครก็ตามจะต้องรีบผลักดันตัดสินใจแล้วให้ขึ้นขบวนไป